สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะทำนายการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะและในหลักการดูนะคะก็ดูเลยค่ะว่าคุณเกิดราศีไหนเกิดเดือนอะไรคุณก็เป็นคนราศีนั้นๆ นะคะตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่31มกราจัดเป็นราศีมังกรค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกิดเดือนอะไรให้ดูราศีนั้นถือว่าเป็นราศีที่คุณเกิดนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคม2559นี้นะคะลูกแก้วของเอเชน่าเทวีแห่งปัญญาความฉลาดเฉลียวนะคะในเรื่องของการงานเมื่อเทวีแห่งปัญญาเกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเน้นไปเรื่องของคนที่ทำงานเกี่ยวพวกนักคิดครีเอทีฟต่างๆนานาที่จะต้องคิดงานนะคะนำเสนอแผนหรือนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่สดใสเลยทีเดียวนะคะความคิดของคุณจะโลดแล่นมากแล้วคุณก็จะได้รับแรงช่วยเหลือสนับสนุนนะคะจากบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้ผิว2สีค่อนไปทางคำตัวเล็กๆนิดนึงจะเป็นม้าเร็วหรือจะเป็นตัวกลางประสานงานติดต่อให้กับคุณได้อย่างดีในแง่ของการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่น้อยเลยนะคะสำหรับชาวราศีตุล นะคะส่วนในแง่ของการเงินได้ไพ่1เหรียญเลยนะคะเป็นการเงินที่ได้มาเป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นคิดงานครีเอทงานและนำเสนองานไปปุ๊บเนี่ยนะคะงานผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นการเงินของคุณมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเน้นไปเรื่องของการลงทุนเลยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนใหม่การต่อยอดหรือจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าซื้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะคะหรือจะขอสินเชื่ออะไรต่างๆนานาในช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยจะสะพัดด้วยดีค่ะนะคะคิดอยากจะขอเครดิตสินเชื่อจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถก็สามารถทำได้แล้วก็ผ่านแบบฉลุยฉลุยเลยนะคะส่วนในแง่ของความรักนะคะชาวราศีตุลเหนื่อยหน่ายจิตใจไปนิดนึงการงานเด่นการเงินเด่นนะคะแต่ความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดนะคะอาจจะมีความรู้สึกเซ็งอารมณ์อยากจะไปปล่อยตัวไปเปิดใจนะคะไปเที่ยวเข้าสังคมแต่เหมือนคนถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนรักก็มักที่จะแบบว่าติดตามคุณทุกฝีก้าวทำให้คุณกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เกิดอาการเซ็งบ่อนนั่นเองนะคะส่วนสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหงามานานแล้วอยากจะหาคนเข้ามาแต่คนที่เหมือนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้ยังไม่สามารถที่จะฝากใจอะไรได้หรือฝากอนาคตได้เลยก็คงต้องดูกันไปก่อนค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องใช้สติพิจารณาแต่ละคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงอย่างเด่นชัดเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามายังไม่กล้าที่จะทุ่มเทความรู้สึกต่อคุณนั่นเองนะคะเนื่องจากดูเขาดูคุณอยู่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีตุล นะคะก็ต้องดูกันไปในแง่ของความรักนะคะถ้าเบื่อมากๆก็ลองไปเที่ยวต่างจังหวัดเปิดใจเปิดอารมณ์ไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวภูเขาก็ได้เพื่อไปรับพลังธรรมชาติตรงนั้นมาก็จะทำให้จิตใจกระปรี้กระเป๋านะคะหรือเจออะไรดีๆเกิดขึ้นจากการเดินทางก็ได้ค่ะ